เออเออประมาณเนี้ยประมาณใกล้ใกล้ใกล้หน้าหนึ่งอ่ะเอาดีว่ะโอเคมากเลยยินดีต้อนรับสู่เทสต์บอยนะฮะวันนี้เทสต์บอยได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่นี้อีกหนึ่งรอบได้ไหมก็คือ ASV บ้านโป่งนะครับเป็นที่ที่ผลิตตู้แอร์ที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วล่ะตอนนี้ด้วยสำหรับรถแท็กเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเรานี้นั่นก็คือรถฟอร์ดรุ่น7610นะครับตอนนี้ก็มี7610 2คันเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านั่นเองมาไม่เคยทันรถที่มันเสร็จสมบูรณ์ซะทีรอบนี้ก็เลยมามันก็ยังไม่สมบูรณ์นั่นแหละแต่ว่าเราก็มาเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปที่มันเป็นรีวิวภาพตัวเต็มให้ดูในรุ่นของ108ครับคูเปอร์ต้าแล้วกันครับตัวนั้นจะเป็นตัวที่ว้าวเลยกันเลยทีเดียวตอนนี้กำลังเป็นกระแสกันอยู่นะฮะครับก่อนอื่นก็ครับยินดีต้อนรับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับผมอนันต์นะครับผมอนันต์ก็เป็นเจ้าของ ASB บ้านโป่งนะครับรับติดตั้งหัวเก่งทูแอร์นะครับรถทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถขุดรถบดรถเกรดรถทุกชนิดครับมีรถอะไรต้องการที่ติดตั้งทูแอร์ปรึกษาเราได้ครับผมครับตามที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเบอร์โทร ID Line แล้วกันฮะครับผมขึ้นไปให้สำหรับรอบนี้เราก็จะมาดูกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตของSB บ้านโป่งในคราวนี้ว่าขั้นตอนและขั้นมีแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะฮะอาจจะมีสักครั้งที่เราได้เห็นรถตัวเต็มนะครับขั้นตอนแรกของการติดตู้แอร์ในครั้งนี้ก็คือจะเริ่มจากคือขั้นตอนแรกเริ่มจากการที่เรารับออเดอร์ลูกค้ามาครับว่ารถสมมติเป็นรถไถรุ่นอะไรกี่แรงม้านะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีตู้ประมาณอยู่3ไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นรุ่นที่ขายดีที่สุดสำหรับของเรานะครับขายดีที่สุดก็คือรุ่นทัก M95 M95 เนี่ยเราจะใช้ตู้ไซส์กลางนะครับตู้ไซส์กลางเนี่ยก็จะใช้กับพวกรถ90แรง80แรง60แรงหรือไม่เกิน100แรงเนี่ยเราใช้ไซส์นี้หมดเลยทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น New Holland Fordยันมาจอนเดียหรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับผมจอนเดียครับจอนเดียครับจอนเดียจอนเดียนี้เบอร์หนึ่งของโลกนะครับขอบอกขายดีที่สุดในโลกครับยี่ห้อนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเขาเรียกว่าตัวแบบของตัวโครงไซส์กลางแบบกลางกันดีกว่านะฮะนี้ทีนี้เรามาดูถึงโครงสร้างของตู้แอร์นะครับนี่เป็นขนาดของไซส์กลางครับผมไซส์ขนาดกลางนะฮะไซส์กลางครับก็ตัวนี้ก็ใส่กับรุ่นพวกไม่เกิน100แรงไม่เกิน100แรงครับตั้งแต่50แรงขึ้นไปจนถึงไม่เกิน100แรง108ใส่ไม่ได้108ใส่ไม่ได้108ต้องใส่ไซส์ใหญ่ครับอ๋อครับเพราะว่าฐานล้อมันจะกว้างกว่าอ๋อมาครับทีนี้ไซส์กลางก็คือโครงสร้างก็คือเราจะขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเบื้องต้นแบบนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะฮะเหล็กขึ้นรูปทุกอย่างนะครับทั้งดัดทั้งเชื่อมทั้งเจาะอะไรทุกอย่างจนเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาโครงสร้างตัวเนี้ยไปทำสีต่อนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ก็มาเข้าถึงสเตชันต่อมานะครับว่าเป็นสเตชันในส่วนของทำสีนะครับเตรียมสีรองพื้นนะครับเตรียมขัดโป๊กอันนี้เป็นโครงขนาดกลางขนาดกลางครับนี่สายโครงขนาดกลางเท่าเมื่อสักครู่นี้โอเคแล้วก็เรามาทำสีให้มันดูนวลเนียนยิ่งขึ้นครับอันนี้ไม่ใช่สีจริงนะครับอาจจะดูเลอะๆหน่อยเป็นสีรองพื้นนะครับซึ่งเราขัดโป๊กให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปพ่นสีจริงนะครับผมพอหลังจากที่เราเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสีจริงซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีตามใจชอบได้นะครับแต่ว่าเราจะมีสีสแตนดาร์ดของเราก็คือเป็นสีบอนเทาแต่ภาคหลังๆนี่จะมีลูกค้าสั่งเป็นสีดำด้านก็หลายคันแล้วตอนนี้ครับดำด้านมันอาจจะดูแบบดุๆหน่อยนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วสีตามรุ่นรถได้ไหมได้ครับสีตามรุ่นรถก็ได้หรือลูกค้าจะเอาเป็นสีชมพูก็ได้ต้องเดี๋ยวมาหาคอยดูว่าสีชมพูจะเป็นแบบไหนต่อไปขั้นตอนสเตชันต่อไปนั่นครับผมสเตชันของการทำสีจริงพ่นสีจริงมาเข้าสู่สเตชันต่อมาเนาะคือการทำสีจริงครับผมนี่คือสีจริงของโครงตู้แอร์ครับซึ่งคันนี้จะเห็นเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งลูกค้าก็อยากได้ดุๆนะครับแล้วก็รีเควสต์มาเองเลยว่าขอเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็จัดให้ครับผมในสีดำด้านครับพอขึ้นโครงตรงนี้เสร็จปุ๊บทำสีตรงนี้เสร็จปั๊บก็ไปนู่นเลยครับหลังจากทำสีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่สังคานะครับแล้วก็จะมาใส่กระจกนะครับรอบคันนะครับกระจกนี้มันเป็นกระจกไซส์เดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นคอมมอนรุ่นกลางเนี่ยจะคอมมอนกันทั้งหมดนะครับรุ่นเล็กก็เป็นไซส์รุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็เป็นไซส์รุ่นใหญ่นะครับซึ่งจะตัดปัญหาความกังวลของลูกค้าในกรณีที่ว่าลูกค้าทำกระจกแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีอะไรรอคือไม่ต้องห่วงเลยว่าจ
จะต้องมาตัดแบบตามรถใช่ครับใช่ครับเรามีแบบสำเร็จให้อยู่แล้วซึ่งถ้าใช้ของผลิตภัณฑ์ของเราจะมีอะไหล่ให้ทุกตัวทุกตัวครับผมแค่เพียงยกหูโทรมานะครับเรามีอะไหล่ซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงครับผมหลังจากติดหลังคาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาติดไฟนะครับเป็นสปอตไลท์คู่หน้า1คู่แล้วก็คู่หลัง1คู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาติดชุดปัดน้ำฝนนะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ติดมาติดซึ่งหลังคาเนี่ยหลังคาของเราทุกรุ่นนะครับเปิดได้นะครับถามว่าเปิดได้เพราะอะไรเพราะว่า เวลาลูกค้าต้องการจะทำความสะอาดระบบแอร์ด้านในนะครับเราสามารถเปิดหลังคาแล้วก็เอาลมเป่าทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกครับผมซ่อมบำรุงง่ายครับขั้นตอนการติดตั้งชุดระบบแอร์นะครับแล้วก็ระบบไฟทั้งหมดนะครับทุกอย่างภายในรถซึ่งในนี้ก็จะมีตู้แอร์นะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงทุกๆอย่างที่ใช้ภายในห้องโดยสารเนี่ยครับเราก็จะมาติดตั้งณสเตชันสุดท้ายนี้นะครับอันนี้ก็อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งอันนี้จะเป็นสีมาตรฐานของเรานะครับเป็นสีบรอนซ์เทาก็ทำไมสั่งสีมาก็ไปสีนี้ใช่ครับไปสีนี้เลยโอเคครับสำหรับนี่ก็จะเป็นผลงานแบบสำเร็จของรถตู้แอร์แต่ว่าไม่ใช่คันข้างหลังนะแต่เป็นคันนี สำหรับท่านใดที่สนใจติดตู้แอร์นะครับก็ตามนี้เลยครับ ASB บ้านโป่งนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรอีกรอบเนาะไว้ด้านล่างนะครับผมฝากติดตามด้วยครับเรารับติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกยกรถมาติดตั้งที่โรงงานนะครับเราสามารถไปติดตั้งให้กับลูกค้าถึงบ้านได้เลยนะครับในกรณีที่ว่าเราจะติดตั้งที่บ้านลูกค้านะครับเราจะไปเป็นตู้สำเร็จแบบนี้เลยครับผมก็คือไปถึงบ้านลูกค้าปุ๊บเรายกครอบกับรถท่านได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเดินระบบแอร์ระบบไฟอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับสะดวกนะครับไม่ต้องยกรถมาครับผมในกรณีที่ไม่สะดวกยกรถมานะครับราคาขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับอาจระยะทางไกลอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตั้งนอกสถานที่สูงนิดนึงนะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็ต่ำลงมาอีกนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับส่วนราคาของตู้แอร์เนี่ยเรามีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ 75,000 นะครับพร้อมติดตั้งแอร์นะครับครบชุดนะครับไปจนถึงตู้ท็อปสุด 150,000 บาทนะครับซึ่งแล้วแต่ออปชั่นให้เลือกใช่ครับแล้วแต่ออปชั่นลูกค้านะครับถ้าเกิดมีงบประมาณจำกัดก็เอารุ่นธรรมดาก็ได้ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับการเย็นก็ 75,000 75,000 พร้อมเย็นครับความสะดวกสบายพร้อมด้วยสะดวกสบายหรูหราดูดีนะครับก็จัดตู้ท็อปไปเลยครับลูกพี่อ้าวมี Facebook มีเรามีโอ้พอดีพ่อค้าขายของไม่ค่อยเก่งเราไม่ได้เตรียมสคริปต์กันมาฮะนี่คือเราด้นสดๆเลย Facebook ของเราครับแฟนเพจของเรานะครับเสิร์ชคำว่า ASB บ้านโป่งใน Google นะครับก็จะขึ้นเลยนะครับเป็นเพจของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะมีช่องทางYouTube นะครับช่อง ASB บ้านโป่งเช่นกันนะครับลองฝากช่องด้วยไปกดติดตามแล้วโอ้ขอบคุณ
อย่าลืมกดติดตามช่องSC ย้อนผมใน YouTube Channel ด้วยนะครับแล้วก็ช่องเซตบอยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันฝากด้วยละกันทั้ง2ช่องนะครับครับผมได้ข่าวว่าทาง Facebook เพิ่งได้ 40,000 ไลค์ใช่ครับใช่ครับ 40,000 40,000 ยอดเครื่องยอดไลค์ยอดไลค์ใช่มั้ยอ๋อยอดไลค์ได้ 40,000 ผมก็แจกไปโอ้ยวันนั้นแจกๆได้ที่ด้วยครับวันนั้นโหแจกแหลกเลยบุ๊ดแต่น้ำชาไปด้วยผมใช่ใช่น้ำชาคอแห้งฮะคอแห้งก็จิบน้ำชาด้วยก็เนี่ยครับก็เป็นการถือว่าขอบคุณสมาชิกนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกันอุดหนุนเราด้วยดีเสมอมานะครับก็แจกกลับคืนลูกค้าไปบ้างเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาแจกกันดีกว่าใช่ครับดีแต่รอบนี้เราไม่ได้เตรียมเพราะว่าผมมาแบบเร่งด่วนมาแบบด้นสดก็เลยเฮียเขาเลยไม่ได้เตรียมของแจกมาแต่เดี๋ยวไม่นานครับรอเฮียแกแจกเสื้อเสร็จก่อนใช่ครับเดี๋ยวผมแจกเสื้อนะครับทางช่องของทักเตอร์บอยเลยครับเดี๋ยวผมแจกเสื้อให้รอแจกเสื้อเสร็จใช่ครับเดี๋ยวผมไปไลฟ์สดใน YouTube แล้วกันนะได้ครับเพราะว่าใน Facebook ผม900คนเองเฮ้ย600กว่าคนเองมาเยอะกับ YouTube เฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยแชร์ครับเดี๋ยวช่วยแชร์ทักเตอร์บอยครับเราไปเยอะครับผมใน Facebook เอาเป็นว่าคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้ง2ช่องนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทักเตอร์บอยแล้วก็ SB บ้านโป่งนะครับใครอยากติดตู้แอร์ก็มาที่นี่ได้ใครอยากได้จอนเดียร์ก็ไปร้านผมครับได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทักเตอร์บอยมากนะครับที่อุตส่าห์ขับรถมาจากประจวบเลยมาถึงผมแต่เช้าเลยเดินทางมาไกลนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยไว้เจอกันใหม่ครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ